นั่งแพมอยู่มาแล้วผมก็คิดอยู่เฮ้ยผมจะออกตอนไหนวะคิวคิวคุยอะไรกันตอนนี้เล่นตอนนี้เล่นอยู่ฮะพอจะลายใช่ไหมรักบีจีบีจีอยู่ในหัวใจฉีดเลือดหัวฉีดเลือดมานี่เป็นสีสีน้ำเงินเลยเงินเนี่ยเขียนว่าบีจีบีจีหรอกบีจีจ่ายเลยที่เกียจทำแผลก็ถามแล้วพี่ถามหน่อยว่าพอเราเริ่มเข้ามาเล่นบอลเด็กคนเนี่ยเราเริ่มมาจากบอลโรงเรียนมาเริ่มจากโรงเรียนอะไรก่อนแล้วจนมาถึงเข้าสโมสรครับเฮโซโลกีตาร์ด้วยเป็นไงล่ะนี่กัมเมเนอร์กูกัมมีเหี้ยขอเหี้ยกัมเมเนอร์มันมีอ่ะกับสวัสดีครับกับรายการอัพทูกูครับทัวลงอันนี้ผมเป็นมวยแทนนะเป็นไงวะก็พี่ต้องไม่อยู่ไงก็จะเป็นมวยแทนให้นะก็พบกับอัพทูกูทัวร์ลงครับเหมือนเดิมตอนนี้บรรยากาศเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศมั่งใช่เป็นแบบเอาท์ดอร์ใช่พี่ชอบอยู่แล้วใช่สไตล์เอาท์ดอร์เนี่ยถนัดเลยถอดกางเกงจะวิ่งสบายเรียบร้อยโหลลงตรงลงโตลงโตวัดก็เป็นบรรยากาศแคมปิ้งแคมปิ้งใช่ก็น้องเขานัดมาว่ามาแคมปิ้งมาแคมปิ้งวันนี้เราไม่มีแขกรับเชิญ oh, no. เรานั่งคุยกันสองคนเรานั่งคุยกันเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะเก้าอี้ตัวนี้ก็ไว้วางกีตาร์ไว้ที่ต้องใช่ใช่ที่ต้องแต่ต้องไม่มาแล้วก็เอาจิตวิญญาณของต้องแล้วก็น้องที่เราคุยกันไว้หรืออะไรเงี้ยที่มันนัดมามันก็มันก็ไม่รู้มันว่ามันยังไงแบบก็ตามนั้นก็ปล่อยไปเอางี้ว่ะเรามาคุยของเรื่องเราดีกว่าวันนี้นะได้ว่าเรื่องของเราเนี่ยช่วงเนี่ยบอลจะเปิดบอลเปิดเล็กแล้ว คิดว่าเนี่ยเล็ก2เนี่ยน่าสนใจมั้งมั้ยเล็ก2มันเริ่มไปแล้ว เริ่มแล้วมึงน่าสนใจมั้ยอะไรของมึงวะนี่เราเข้าคอนเซ็ปต์นี่นะห่างกันคนละ2เมตร2เมตรเลยนะโซเชียลดิสทานซิ่งตอนนี้เราอยู่ไหนอะตอนนี้เราอยู่ราชบุรีจอมบึงแต่เป็นที่กลางเต็นท์เรียกว่าส่วนบุคคลคนบุคคลโคส่วนบุคคลเยี่ยนตรงนี้กลางทุ่งกลางนาเลยไม่มีนาอะไรทั้งสิ้นเลยต้องก็ชีวิตเราก็สบายอย่างนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนมากมายในชีวิตใช่แล้วก็เนี่ยก็เวลาล่วงเลยมานานแล้วเราก็แค่นี้แหละเราให้พามาดูเราก็แค่พามาชมบรรยากาศดูตรงนี้ดูว่ายังไงแบบไหนเดี๋ยวก่อนผมเริ่มไม่แฮปปี้แล้วเริ่มไม่แฮปปี้แล้วปล่อยไหมเดี๋ยวพี่ปล่อยไหมแล้วผมได้ออกตอนไหนอะผมรักรอนานละเริ่มไม่แฮปปี้แล้วเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันมาแล้วเรามีแขกรับเชิญไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไอ้เหี้ยเรามีนั่งแพมอยู่มาแล้วผมก็คิดอยู่เฮ้ยจะออกตอนไหนวะคิวคิวคุยอะไรกันแล้วคืออะไรอยู่ดีบอกเนี่ยผมให้มาดูแค่นี้แล้วผมจะกลับแล้วก็จะปิดแล้วคืออะไรจะปิดตั้งนานแล้วว่าแบบแล้วผมจะได้ออกตอนไหนอะไรเงี้ยโอ้คิวคิวคุยอะไรกันคิวคุยไว้เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เกินเสร็จปุ๊บแล้วเองก็มานั่งแล้วไม่มีผมละกันเอาไงขอต้อนรับต้อนรับขอต้อนรับนะครับน้องเอ๋ครับคุณบ้านจันยองตอนนี้เล่นอยู่ฮะพอจะลายใช่ไหมรักบีจีบีจีมึงบีจีอยู่ในหัวใจกีดเลือดหัวกีดเลือดมานี่เป็นสีสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินเนี่ยเขียนว่าบีจีบีจีหรอกบีจีจ่ายเลยขี้เกียจทำแผลวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกับเก้งกันเป็นมายังไงอะไรยังไงชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะแต่ก็เก้งนี่เก้นะเก้อเก้งนี่เก้นะเก้งนี่เก้งคุยกับพี่ผมฉีกกางเกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซื้อมาแพงได้ข้าวซื้อแพงถือแพงด้วยแล้วก็ฉีกเล่นด้วยคุยเก้งคุยเก้งเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเก้งเรื่องเก้งสร้อยจู้เนี่ยคือยังไงเนี่ยพี่มาเดี๋ยวแดกแล้วแดกแล้วยังไม่ทันอะไรเลยไปหิวมาจากไหนเนี่ยไม่รอมึงไงไปหิวไปเดี๋ยวใครรอใครใครไปหิวมาจากไหนรอมึงโอ้ไม่ใช่ก่อนอัดเทปมึงเหลาไปซิว่ามันเป็นยังไงโอ้ตายนัดยังไงนัดยังไงอัดเทปก่อนอัดใช่ไหมนัดมากี่โมงนัดสามโมงเย็นมึงมากี่โมงผมมาถึงสี่ห้าโมงแล้วยังไงก็เขาก็เซตกันใช่เซตกันปั๊บเสร็จผมก็มานั่งถามปั๊บพี่ต้องไงอ่ะ
ผมต้องยังไงโปรดิวเซอร์แล้วว่าไงถามเสร็จปุ๊บพี่ผมต้องด้นสดไหมอะไรยังไงแล้วคือผมต้องยังไงบ้างครับแป๊บนึงแป๊บนึงรอแสงหมดก่อนให้ผมให้ผมมาทำไมวะไอ้เหี้ยเขาเรียกให้มึงมาช่วยจัดฉากไม่ใช่จัดอะไรเนี่ยแล้วผมก็ต้องรีบมาเนี่ยเห็นไหมเพื่ออะไรเนี่ยก็นี่ก็จัดเต็มไว้แบบมึงเลยไงได้ข่าวว่าชอบไม่ให้เหรอเป็นแนวคอนเทนต์เนี่ยกลางเต็นท์ชอบกลางเต็นท์ครับกิจกรรมสะดวกเอ้ยยามว่างอย่างเงี้ยยามว่างเหรอมีอะไรเออทำอะไรยามว่างเหรออ่ายามว่างหลังจากเตะบอลนะใช่ก็หาเมียอืมใช่พูดเยอะจบตัดไปจบเลยอะไรนะคนไหนไม่ต้องพูดโอ้แล้วดูโจงหัวมาว่ามีคนเดียวอยู่แล้วผมก็รักแฟนผมคนเดียวอยู่แล้วโอเคแค่นั้นเออเอาเกมกำลังว่าหลังจากเตะบอลหรือว่ามีเวลาวันหยุดหลายๆวันเนี่ยชอบทำอะไรบ้างถ้าแบบถ้ามีเวลาว่างแล้วแบบวันหยุดเลยนะแบบยาวๆแบบ 4-5 วันหรือแบบอาทิตย์2อาทิตย์เงี้ยจะมีสัก 2-3 วันที่แบบไปกางเต็นท์แต่ถ้าแบบหยุดสมมุติซ้อมเสร็จแล้วหยุดแค่เสาร์กับอาทิตย์ก็จะอยู่บ้านอยู่บ้านส่วนมากก็ทำกาแฟดิกีต้าแต่ทำกาแฟเนี่ยทำทุกวันอยู่แล้วก่อนซ้อมก็ทำเช้ามาก็ทำกินเองอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นแนวนี้มากกว่าแล้วก็ดิกีต้าเล่นอะไรเล่นแค่นี้ไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นแบบไหนแบบชีวิตตัวเองนิสัยตัวเองอะไรเงี้ยชิลทุกเรื่องไม่ได้ใส่ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ใส่ใจเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากใช่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องใช่ไม่ก็คือแบบกูซาเบกนะไม่ก็คือเป็นคนที่แบบเออชิลทุกเรื่องเลยเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องการใช้ชีวิตสไตล์ชีวิตแต่งตัวไงก็ได้แล้วแต่เราอยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ก็จนทุกวันนี้แฟนผมด่าผมว่าจะแต่งตัวอะไรให้มันดูแบบดีๆได้ไหมอะไรแล้วมึงก็ตอบกลับไปว่าครับเออดูว่าประมาณใจครับเอาเดี๋ยวไล่ก่อนพื้นเพเป็นคนจังหวัดพื้นเพเลยเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับเพราะว่าคือก็ซึมซับพ่อและแม่เนี่ยสุรินทร์แท้ๆเลยเราก็เป็นคนสุรินทร์ก็คืออยู่สุรินทร์แต่เด็กเกิดที่โน่นเกิดที่กรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าเกิดในโรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าไปอยู่โน่นประมาณตั้งแต่ขวบหนึ่งถึงประมาณ 4-5 ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายเข้ามาในกรุงเทพเลยแล้วเริ่มเล่นฟุตบอลยังไงเริ่มเล่นฟุตบอลเหรอเริ่มเล่นก็เราเป็นคนที่แบบมีโรคประจำตัวพี่เป็นแบบหอบหืดแต่เด็กเงี้ยคือแบบหายใจหอบนอนก็หอบแบบพ่นยาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปใส่เหมือนแบบไปใส่หน้ากากครอบที่แบบให้เราหายใจให้มันดีขึ้นที่โรงพยาบาลทุกเหมือนเป็นออกซิเจนใช่เดือนละ2รอบก็คือถ้าตีกันไปก็2อาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยทุกเดือนไปทุกเดือนจนแบบพ่อแบบอยากให้เราแบบหายหมอก็แนะนำว่าให้เล่นกีฬาไหมอะไรเงี้ยเพื่อแบบคือใจจริงหมอแนะนำก็ว่าให้เล่นกีฬาเพื่อหายแค่นั้นแต่เผอิญว่าแม่งเก่งใช่แล้วก็เก่งเลยแถวนี้มีโจ๊กเหรอวะทำไมวะเหี้ยใส่ขิงเยอะจังเลยคือแบบเก่งเลยอ่ะเอาง่ายหิวอ่ะหิวอ่ะหิวแล้วก็แบบไม่ไอ้เหี้ยนั่นน่ะหิวแล้วไม่หิวมาจากไหนอ่ะตากล้องอ่ะไม่หิวมาจากไหนก็ถามว่าแล้วพี่ถามหน่อยว่าพอเราเริ่มเข้ามาเล่นบอล11คนเนี่ยเราเริ่มมาจากบอลโรงเรียนมาเริ่มจากโรงเรียนอะไรก่อนแล้วจนมาถึงเข้าสโมสรถ้าเริ่มแรกเลยตอนแรกผมอยู่โรงเรียนถ้าแบบประถมเลยนะตั้งแต่อนุบาล1เลยก็คือสุปกรวิทยาก็คือแถวสนพ่อนั่นแหละซึ่งแถวๆนั้นก็แบบเรียนตั้งแต่อนุบาล1ยันป.4เลยก็เป็นก็เตะบอลในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขามีรายการอะไรเราก็ไปเตะเขาก็แบบให้เราไปเป็นเอาง่ายๆไปเป็นกัปตันอะเอาง่ายๆใช่หลังจากนั้นก็หลังจากจบป.4ก็เหมือนแบบว่ามีโรงเรียนยอดดวงใจแถวสุวรรณภูมินี่แหละแถวลักกระบังอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีเพื่อนผมก็เตะอยู่นั่นด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยแบบมาชวนว่ามาไหมอะไรเงี้ยมาเตะฟุตซอลที่นี่ไหมมีฟุตซอลมีบอล7 คนด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปก็ย้ายโรงเรียนพอย้ายโรงเรียนไปอยู่นู่น2 ปีแล้วจบป.6พอจบป.6ปุ๊บเราก็เหมือนแบบตอนนั้นมี2 โรงเรียนก็มีชนราษฎรนำลุงหรือชนชายที่อยู่ที่ชนบุรีแล้วก็มีกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยซึ่งชนชายเนี่ยเพื่อนเนี่ยอยู่นั่นหมดเลยอยู่นั่นหมดเลยเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเก่ากันอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนที่เรารู้จักกันเพื่อนที่เรารู้จักกันก็อยู่นั่นเกือบหมดแต่คริสเตียนอ่ะไม่มีใครเลยมีแค่ผมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเลือกไปคิดเตียนชื่อก็พ่อเป็นคนเลือก
มาก็ให้พ่อเป็นคนแต่ต้องบอกว่ายุคนั้นนะกรุงเทพคริสเตียนนะพวกกรุงเทพคริสเตียนปทุมคงคาอะไรคือดังดังใช่ใช่ใช่ในวงการนักเรียนบอลขาสั้นอ่ะใช่จริงแล้วการไปอยู่กรุงเทพคริสเตียนกับการที่เรายังเล่นอยู่กับโรงเรียนหนึ่งที่ยังไม่มีชื่อเสียงไปโรงเรียนหนึ่งที่มีชื่อเสียงดังมากเงี้ยใช้การปรับตัวเยอะไหมโหปีหนึ่งเต็มๆเลยนะกับการปรับตัวเออคือเขายังเล่นด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้คือแบบเหมือนว่าเขาแบบเหมือนแบบเราเข้าไปอ่ะเราเหมือนเข้าไปเป็นเหมือนแบบว่ามี20คนใช่ไหมเราประมาณคนที่19 20อ่ะเป็นตัวเลือกโอ้ยคือแบบคือถ้าเป็นทหารคือปลายแถวแล้วอ่ะคือแบบเป็นคนปลายแถวเลยอะไรเงี้ยจนแบบโหเราผมใช้เวลาปีนึงในการปรับตัวอะไรเงี้ยพอกับตัวปรับตัวเสร็จปุ๊บจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงม2ตอนนั้นเราก็เริ่มปรับตัวได้ดีกับเพื่อนได้ดีแล้วแต่ว่าก็เหมือนว่ามีเปิดคัดนักเรียนไทย15ปีซึ่งตอนนั้นเรา14อะไรเงี้ยก็แบกปีนึง ใช่แล้วพ่อก็ปลองไปคัดดูไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเขาก็ไปคัดแต่พ่อบอกว่าให้ไปคัดเนี่ยเพื่อแบบเป็นประสบการณ์ในการแบบ15เต็มเงี้ยเราจะได้แบบไปคัดแบบเรามีประสบการณ์แล้วอะไรเงี้ยประสบการณ์แล้วใช่ก็คัดจากรอบแรกนะจาก200 300คนเหลือ100คนเหลือ60คนเหลือ50คน เหลือ30คนแล้วเขาก็จะประกาศ25คนแล้วก็วันนั้นก็แบบพอคัดเสร็จแล้วเราก็ไม่อะไรเราก็แบบแล้วเราก็แบบว่ากินข้าวอาบน้ำอาบน้ำก็มีสายโทรมาฮัลโหลครับส่งยาบ้าเปล่าโอ้จังหวะเป็นไงจังหวะพี่ชายมันเข้ามุกมาจากไหนเนี่ยกูท้องมุกมาจากไหนเนี่ยกูบอกเลยจังหวะเต็มจังหวะเลยนี่ไม่แล้วแบบว่ากำลังตรงนี้อะไรแล้วบอกว่าก็คือก็เป็นจันตุ้ยกวินเขาเชนเดชาโทรมาเขาก็แนะนำตัวดีนะเขาบอกว่าฮัลโหลครับนี่สันติภาพจังหงอมใช่ไหมบอกใช่ครับผมคือจันตุ้ยกวินเขาเชนเดชานะครับผมก็เลยพูดคำหนึ่งกับเขาว่าใครครับว่าแล้วจริงเป็นเด็กที่แบบไอ้เออแบบง่ายง่ายจริงก็แบบเอาผมสาบานเลยเอาเนี่ยคือแบบเขาก็ถามว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาเก็บตัววันนี้นะวันนี้นะเราติด25คนนะอะไรเงี้ยผมบอกครับหรอครับแล้วเขาก็พูดไม่จบแล้วผมก็กดวางสายไปเลยจริงแล้วจริงพอกดวางสายปุ๊บผมก็เดินไปหาพ่อเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเดินไปหาพ่อบอกพ่อมีคนโทรมาไม่รู้ใครผมให้พ่อเขาโทรกลับไปพ่อผมก็คุยแล้วนั่นแหละก็คือการแบบเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติครั้งแรกใช่นักเรียนไทยครั้งแรกเลยที่เก็บตัวอะไรเงี้ยเอามาพูดถึงการเล่นฟุตบอลลีกมั่งกับสันติภาพจันทร์งอมครับสโมสรแรกคือสโมสรแรกเป็นสโมสรราชวิถีนะเพราะว่าเหมือนเขาส่งไปเล่นด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาอ่ะต้องการที่จะหาคนที่แบบไม่ได้มีเงินเดือนสูงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรด้วยแล้วแบบเพราะว่าตอนนั้นเขาประสบปัญหาตรงที่ว่าเงินเดือนเขาไม่สามารถจ่ายให้นักเตะได้จ่ายให้ได้บางคนที่แบบเป็นแบบตัวหลักๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยหันมาหาโรงเรียนที่แบบต้องการให้นักเตะไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปไม่ก็ไม่ได้เงินเออไม่ได้แต่เราได้ประสบการณ์ใช่เราได้ประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วโรงเรียนก็เป็นคนส่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็โค้ชก็เป็นของโรงเรียนด้วยนะโค้ชของเรียนด้วยใช่เพราะว่าเขาเหมือนแบบอยากจะให้เด็กเนี่ยหาประสบการณ์กับบอลอาชีพเพื่อมาปรับประยุกต์แล้วแบบเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอยู่ม5ม6อ่ะเราจะมีเล่นจตุรมิตรด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยให้ไปหาประสบการณ์เพราะว่าอยากจะให้แบบก้าวข้ามคําว่ามัธยมไปอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยเล่นราชวิถีมา 4-5 แมตช์ประมาณนั้นแล้วเป็นไงจบตอนนั้นจบราชวิถีจบไงก็ราชวิถีจบสุดท้ายดิครับรออะไรสุดท้ายดิครับก็ตกชั้นไปใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นราชวิถีเลยแล้วก็พอม6เนี่ยก็กลายว่าเราก็เล่นแบบโหเหนือกว่าเขาเลยนะตอนในจุดจตุรมิตรเงี้ยแบบโหเหนือแบบคือเหมือนแบบอารมณ์แบบผู้ใหญ่กับเด็กเจอกันเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพอออกจากราชวิถีแล้วคราวนี้ยังไงต่อก็หลังจากที่แบบปีนึงที่เล่นกับราชวิถีอะไรเงี้ยก็แบบว่าเขาก็พออีกปีนึงเขาก็ไม่ให้นักเรียนเล่นแล้วเพราะแบบรู้สึกว่าแบบได้รับผลกระทบเยอะเกินไปเพราะว่าเด็กด้วยแล้วก็เด็กก็เริ่มเจ็บเริ่มไรด้วยเพราะว่าแบบกระดูกยังไม่แข็งพออะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็แบบพอมาม6เขาก็ให้เล่นแค่บอลโรงเรียนแล้วอะไรครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ปีที่แล้วที่แบบได้เล่นอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าทำให้แบบได้เขาเรียกอะไรได้ประสบการณ์มาได้มุมมองที่แบบแตกต่างออกจากมัธยมแล้วเริ่มต่อไปก็คือมาเข้าเยาวชนของ
เทโลหลังจากนั้นก็ได้มาเข้าได้เซ็นสัญญาฉบับแรกจริงๆเลยคือ BEC เทโลศาสนะแต่ว่าเขาอะตอนนั้นตอนที่ผมเข้าอะประมาณม.4 แต่ว่าผมเข้าคิดเตียงเนี่ยม.1 แล้วแล้วพอเริ่มมัธยม4เนี่ยBEC เทโลศาสนะเนี่ยตอนนั้นเขาก็เริ่มมาโคโรงเรียนแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าคือก็แบบมันจะมีหัวกะทิของแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มดูแล้วว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาก็เหมือนแบบพอจบม.6 เนี่ยเขาก็เซ็นสัญญาเลยครับใช่ผมก็เลยแบบพอได้เซ็นปุ๊บผมก็เลยต้องมาเล่นชุดเล็กตอนนั้นเป็น BCC FC BCC เทโล FC ใช่หลังจากนั้นก็แบบพอได้ไปอยู่ชุดเล็กก็เหมือนเจอเพื่อนอ่ะโอ้ใครบ้างนบพลพลชื่อชื่อแล้วกูก็ร้องหูแล้วแล้วก็มีโชคแปงบาแปงทิตาทรทิตาวีแล้วก็มีการณรินทร์ถาวรศักดิ์รุ่นน้องพี่เป็ดเฉลิมศักดิ์อักขีใครก็ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้แบบดังๆธีรพลพี่เอียงด้วยพี่เอียงก็เจออย่าไปเรียกพี่เอียงไอ้เอียงเขาเป็นพี่ผมอ่ะโอ้โหเรียกไปไอ้เอียงเหมือนมีปมแล้วอ่ะอย่ามีปมอะไรในใจแล้วอ่ะมันเดี๋ยวมันแฉกูอ่ะแล้วก็เจอพี่เอียงเจอแล้วพวกนี้แหละแล้วก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสโมสรที่สร้างชื่อสันติภาพให้รู้จักจริงก็น่าจะเป็น Air Force ใช่ครับใช่ครับก็ในยุคของโค้ชเตี้ยพิเตียสะสมเอาเป็นไงกับเล่นที่ Air Force ถือว่ามีความสุขที่สุดในครั้งหนึ่งเลยไหมในการเล่นฟุตบอลอาชีพก็ด้วยตอนนั้นเราเป็นเด็กเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าแบบเงินเดือนเราเท่าไหร่เราไม่ได้หมายเรื่องนั้นเลยนะเราหมายเรื่องแค่แบบ1ผมอยากเล่นเลยคือแบบอยากเล่นมากอะไรเงี้ย1อยากเล่น2อยากมาหาประสบการณ์และ3อยากเจอคนที่เก่งกว่าเราอ่ะเพื่อที่เราจะไปให้ถึงเขาและก้าวข้ามเขาให้ได้แล้วยุคนั้นก็มีแต่ยังบัตรใช่ยังบัตรยังเติร์กที่แบบจะสร้างขึ้นมาเองใช่จำได้ซึ่งตอนอยู่ BCC เทโล FC เนี่ยก็ถือว่าแก๊งก็ใหญ่แล้วนะไปอยู่ด้วยแก๊งใหญ่กว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็รวมกับเพื่อนที่รู้จักอันดับหนึ่งก็คือแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่แบบไอ้ยิปเป้ก็ตามไปคือแบบเนี่ยตั้งแต่ทีมชาติ18อยู่19แม่งก็ไปผมก็ไปเสร็จปุ๊บกลับมาเทโลก็ไปแอร์ฟอร์สแม่งก็ไปกับผมแต่2คู่นี้แม่งเป็นเหมือน2คู่ขวัญเลยนะพอเสร็จปุ๊บกับพอไปเทโลพอไป Air Force ใช่มั้ยAir Force ปั๊บเลื่อนชั้นแล้ว Air Force เลื่อนชั้นอย่างตอนนั้นอยู่ทีถ้าเป็นดิวิชั่น1อยู่ยังเป็นยามาฮ่าลีก1อยู่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นนโยบายของเขาเป็นแบบเหมือนแบบเอาทหารที่แบบเป็นนโยบายเขาคือแบบนักกีฬาของทหารอากาศกลับมาเพื่อที่มารวมกันแล้วแบบเล่นแล้วก็ให้เด็กเป็นตัวเสริมอีกทีนึงเหมือนแบบเป็นคอยสอดแทรกจนเลข2เขาเปลี่ยนนโยบายใช้เด็กดันเด็กขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยได้เล่นตอนเลข2 อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จบที่4แต่ยังไม่ขึ้นชั้นยังไม่ได้เลื่อนชั้นมาเลื่อนชั้นปี17ได้เลื่อนชั้นอ๋อ17ใช่ปี17ได้เลื่อนชั้นก็อยู่จนพาแอร์ฟอร์สเลื่อนชั้นนั่นแหละพอหลังจากพาแอร์ฟอร์สเลื่อนชั้นเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาเทโลแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วเราก็มาเจอกันและไอ้เหี้ยเป้ก็กลับมาอีกกลับมาเจอกันอีกแล้วก็กลับมาเจอมันอีกแล้วก็มารู้จักกับพี่โอ้แล้วก็มารู้จักกับทีมมีเดียที่แบบโอ้เป็นคนยังไงวะมีเดียเนี่ยไม่เคยชื่อได้ไหมว่าใครพี่เจมนั่นแหละนั่นแหละคือแบบไปเจอคือแบบคิดได้ไงตอนแรกก็ไม่สนิทนะฝนตกขี้มูไหลเลยคนจังไรเจอแล้วไปหิวมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งจะหิวมาจากไหนเนี่ยเขาอยากทราบใช่แล้วแบบแล้วก็มาเจอก็ดีนะแต่ปีนั้นเป็นเด็กอ่ะเราขึ้นมาไทยลีกปีแรกมันก็เหมือนกับอยู่ดิวิชั่น1อ่ะก็แบบหาประสบการณ์ก่อนอะไรเงี้ยกลายว่าปีนั้นแม่งก็ตกพอปี18ตกชั้นไปแต่พอปี2ที่ตกชั้นไปปีที่ตกชั้นไปเทโลอ่ะใช่ครับเราไปคือเดอะแบกไม่ใช่หรอตอนนั้นเก้งมองยังไงกับปีที่เทโลตกชั้นอ่ะเก้งมองว่าปัญหาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ที่อะไรถึงทับพาให้ทีมที่เคยยิ่งใหญ่ในไทยลีกต้องร่วงลงไปกับเทโลปัญหาตอนนั้นปัญหาด้วยนักเตะด้วยคุณภาพนักเตะอะไรคุณภาพนักเตะหลักๆเลยตัวนอกที่พี่เห็นตัวนอกใช่ครับตัวต่างชาติตอนนั้นจะมีแค่เอ็นดี้ป่ะที่แบกได้ใช่ที่แบกได้ตอนนั้นก็มีเอ็นดี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันหาจุดกลับไม่ได้ด้วยพี่มองตอนนั้นอะคือแพ้มาหลายนัดแล้วมันเจอทีมที่สมควรชนะมันก็กลับไม่ชนะหรือเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบหลายๆอย่างด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง
นัดแรกได้ลงไหมนัดแรกอ่ะตั้งแต่ช่วงที่นัดแรกใครโค้ชไอ้ที่มาจากโค้ชสกอตต์คูเปอร์สกอตต์คูเปอร์โอ้โหตั้งแต่แมตช์แรกยันผมได้ลงแมตช์ที่8อ่ะ8เลยใช่1ถึง7เนี่ยผมไม่มีชื่อเลยนะเอ้ยผมมีชื่อแมตช์ที่4ตอนนั้นเป็นใครนะลงแทนตอนนั้นฝั่งขวาใช้ใครวะตอนใช่ครับกิจพรมป่ะกิจพรมไอ้ดิวเล่นซ้ายพี่ดิวเล่นซ้ายพี่ดิวซ้ายใช่มั้ยออกขวาใช้ใครวะจ้างมันจำไม่ได้จ้างมันจำไม่ได้ข้ามไปทีนี้ก็แบบแมตช์ที่8ได้เล่นแมตช์สุพรรณได้เล่นแมตช์นั้นก็ได้เล่นก็หลังจากนั้นก็ยาวแต่แมตช์ที่8ก็คือน่ะไปแล้วมั้ยนะไปเรียบร้อยแล้วนะคนคนนั้นไปแล้วนะใช่ก็เป็นพี่โอนมาทำแทนใช่พี่โอนมาทำแทนกันแล้วก็มีพี่แบนด้วยใช่แล้วก็อยู่ยาวจนจบซีซั่นแต่มันก็แล้วก็ตกชั้นมันก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างสภาพที่มันยังไม่พร้อมใช่ไม่พร้อมหลายๆอย่างด้วยก็เลยกลายว่าเราต้องแบบเหมือนแบบไปตั้งต้นใหม่หน้าอีกรองเนี้ยกลายว่าถ้าแบบก็หลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วแบบว่าก็พี่วันก็เริ่มแบบกลับมาเป็นทีมอีกทีนึงแล้วแบบก็เริ่มสร้างทีมใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยก็19ใช้เวลาปีเดียวขึ้นชั้นแล้วก็อีกจุดหักเหนึงของสันติภาพจันทร์งอมอย่างที่บอกกันไว้ก็คือการได้ย้ายมาร่วมทีมกับณปัจจุบันนี้ดีลมันเกิดขึ้นยังไงไหนลองพูดดิซิเดี๋ยวเก้งซอยจู๊มาเคลียร์หน่อยมันเป็นยังไงวะไอ้เก้งซอยจู๊เนี่ยฝากเรื่องหนึ่งหมดเองเขาคิดเก่งอะไร